เมื่อวันที่27เมษายนณห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตและวางท่อธรรมชาติแหล่งสินภูโฮมตะวันออกแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โดยมีนายสิวโรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายคณะทำงานบริษัทอีพิโก้จำกัดที่กำลังดำเนินการโครงการนี้อยู่เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการทั้งด้านรายละเอียดของโครงการผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพผลประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประชุมโครงการนี้ได้ชี้ร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่อที่ประชุมประกอบด้วย3โครงการหลักได้แก่การวางท่อส่ง SPHE1แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43ความยาว6กิโลเมตรที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลหนองกรุงศรีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีการวางท่อส่ง SPHE1 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43ความยาวประมาณ9กิโลเมตรที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลหนองกรุงศรีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและแหล่งสินภูโฮมตะวันออกการวางท่อส่ง SPHE1 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43ความยาวประมาณ 0.1 กิโลเมตรที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกว้างจังหวัดขอนแก่นจากพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ภายในรัศมี5กิโลเมตรรอบฐานหลุมผลิตและมีระยะ500เมตรจากเขื่อนกลางแนวทางท่อก๊าซทั้ง2ด้านซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครอง2จังหวัด3อำเภอโดยการประชุมชี้แจงโครงการครั้งนี้เสนอแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดการรับรู้เข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้สัมปทานและคณะที่ปรึกษาจะได้นำไปพิจารณาประกอบการทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป